คือเรื่องราวก็คือว่าแม่ชาเนี่ยจะขึ้นมาถ่ายคลิปกันกับน้องพีมน้องโบนชั้น5รองเท้าก็ขึ้นมาก็มาถ่ายอยู่แต่รองเท้าอยู่แต่ตัวหายก็ที่ดูบริเวณสระว่ายน้ำสิหายหายทั่วบ้านหาไม่เจอเลยแม่ชาห้องอาม่ากันไม่ใช่ว่าอยู่ในน้ำนะครับหาไปดูห้องโถงในห้องโถงมีตาลีบอกตาที่มีไหมเลยจ้าเจอแล้วค่ะเอ้าเจอแล้วอยู่ไหนนี่หากันทั่วบ้านนานๆแล้วเนี่ยโอ้ยหาทั่วบ้านแล้วก็โถงไปหาอาม่าว่าไปกันมั้ยคืออยู่ในห้องเขาคือทีแรกอ่ะแม่ก็คิดว่าอยู่ห้องเขาหรือเปล่าแต่ไปที่ห้องพี่สาแล้วมันล็อกก็นึกว่าพี่สาล็อกแล้วหน้าห้องมันไม่มีรองเท้าเลยพอเขาถอดไปที่นี่ใช่ไหมเมื่อกี้แม่ก็เลยบอกว่าพี่สาล็อกห้องหรือเปล่าพี่สาบอกไม่ที่ล็อกก็เลยบอกงั้นอยู่ในนั้นหรือเปล่าพี่สาเลยไปเอากุญแจมาไขเขาเข้าไปแอบอยู่ในห้องล็อกผ้าห่มคลุมตอนแอบร้องไห้เขาไม่อยากถ่ายคลิปวันนี้เขาบอกเขาจะเล่นกับนานาก็เมื่อกี้พี่สายอ่ะไปเรียกเขาใช่ป่ะเขากำลังเล่นของเล่นกับนานาอยู่คือปกติอ่ะนะชาเล่นคนเดียวไม่มีเพื่อนวันนี้มีนานามาแล้วเขาบอกพี่สายว่าวันนี้หนูไม่ถ่ายเพราะเขาจะเล่นของเล่นใช่ไหมเขาเล่นใช่เขาไม่อยากถ่ายเลยไปแอบอยู่ถ่ายกันทั้งบ้านแอบอยู่ก็อดเล่นกับนานาอยู่ดีไม่รู้ตกใจมากเลยเพราะว่านึกว่าแบบตกระเบียงตกน้ำตาก็รู้ว่าตกตายมาดูสาวิ่งมาดูสาก่อนเลยเนี่ยรู้ไหมป้าถึงขั้นดูนี่ด้วยนะไอประตูไอมุงรั่วที่ชั้น5รู้ว่ามันตกตึกโอ๊ยจะชอบหนูไปดูเลยร้องไห้อยู่เมื่อกี้นะเบียร์บอกเจอแล้วเจอแล้วหนูรู้เลยว่ายังไงนัชชาก็ไม่มีทางตกตึกไม่มีทางออกจากบ้านไม่มีทางตกน้ำแน่นอนแล้วก็นัชชาไม่มีทางแน่นอนตกเลยต้องนอนเท้าเพราะว่ามันเราไปดูแล้วมันล็อกนี่หาทั่วบ้านเลยตอนที่บอกว่าหายอะตอนแรกอะต้องคิดว่านัชชาแบบว่าน้อยใจแล้วไปอยู่ที่ไหนหรือป่าตอนที่สามวิ่งมาหลุดเลยอะวิ่งไปดูสระน้ำก่อนเลยอะน่าจะจริงนี่เหรอวิ่งอะไรเนี่ยหลุดแบบหลักๆอะคุณแม่ตลกมากปกตินัชชาเป็นคนที่ขอถ่ายคลิปตลอดเวลาวันนี้หนูมีถากหนูไหมหนูอยากถ่ายแต่ว่าเผอิญวันนี้นานามาเล่นกับเขาเขาไม่เคยเลยเขาปกติเขาเล่นคนเดียวไงเขาไม่เคยมีวางเล่นชวนมาวางเล่นมาวางก็ไม่เล่นพี่พิมพ์เล่นพิมพ์ก็ไม่เล่นไม่ออกมาพี่สาไปตามแล้วนอนร้องไห้อยู่ที่ห้องบอกว่าอะไรอ่ะปวดแขนพี่สาเปิดประตูกลัวเข้าไปตกใจนัชชาเขาก็ร้องขึ้นมาทันทีเลยตอนแรกยังไม่ร้องหรอนอนห่มผ้าเปิดแอร์สบายแล้วประเด็นพี่สาไม่คิดว่ามันจะร้องหรอมันไม่ได้เอารองเท้าเออรองเท้าก็ถอดไปข้างบนถอดข้างบนแล้วก็ลงพี่สาน่าจะร้องไห้แล้วที่ผมลูกตกใจเนี่ยมันหายไปจริงๆหาทั่วบ้านเลยพี่คิดว่ามันตกน้ำหรือเปล่าเออวิ่งไปที่สระน้ำก่อนเลยอ่ะแล้วตอนนี้คือนอนอยู่นอนร้องไห้อยู่อ่ะไปดูไปดูเขาไปโอบไปโอบโอ้ยตกใจบอกกว้างบอกกว้างโอ้เขาพูดว่าเขาปวดแขนอ๋อที่ฉีดเมื่อเช้าเราฉีดวัคซีนการไข้หวัดใหญ่ไหนเจ็บตรงไหนบอกประกวางก่อนเจ็บมากไหมอย่ากดสิอย่ากดตรงที่ฉีดวัคซีนอะเหรอแล้วทำไมหนูไม่บอกแล้วหนูแอบมาคนเดียวอย่างเงี้ยทุกคนตกใจแล้วก็ล็อกห้องด้วยหนูล็อกห้องด้วยใช่ไหมล็อกทำไมอะหนูบอกว่าทุกคนตกใจวิ่งตามหาหนูทั่วบ้านเลยอ่ะอย่างนี้ไม่ได้นะถ้าหนูจะมานอนหนูต้องมาบอกแม่หรือบอกป้ากวางว่าหนูมานอนที่ห้องนะนึกว่าหนูหายไปไหนแล้วล็อกห้องด้วยนัชชารู้ป่ะทุกคนหาหนูทั้งบ้านเลยนะตัวร้อนนัชชาก็หาอยู่นั่นนะน่ามาเยี่ยมนะเดี๋ยวบอกป้ากวางก่อนเป็นไข้ป่ะเนี่ยแขนจริงเปล่าแต่ทำไมนัชชาหน้าคนอื่นไม่เป็นไรเลยหนูไม่อยากถ่ายคลิปหรือว่าหนูปวดแขนบอกป้ากวางมาหนูปวดแขนหนูปวดแขนหนูก็เลยอยากนอนเหรออืมปวดแขนที่โดนเข็มฉีดยาจิ้มอะเหรอลูกตรงที่โดนเข็มใช่ไหมตัวอุ่นๆแต่เขาว่าเป็นคนที่ตัวอุ่นอยู่แล้วเขาตัวร้อนอยู่แล้วไหนก็เลยไม่รู้ว่ายังไงอุณหภูมิปกติใช่ไหมเขาจะตัวไม่ร้อนอย่างนี้ไม่ร้อนเลยไม่ร้อนเลยงั้นหนูจะนอนก่อนใช่ไหมหนูจะนอนที่นี่ก่อนใช่ไหมโอเคงั้นนอนไปตกใจเขาหนูไม่มีใครเป็นอะไรเลยนะเดี๋ยวนะตกใจหมดเลยอ่ะจริงๆโทรไปนึกว่าตกตึกนึกว่าจมน้ำไม่แล้วก็สุดท้ายเนี่ยคิดว่าไปกับอาม่าก็รีบโทรเพราะอาม่าออกไปซื้อผลไม้พอดีนึกว่าเอานัชชาหนีบขึ้นรถไปด้วยปรากฏว่าไม่ได้ไปอีกตอนนี้คือทั่วบ้านแล้วไม่มีอยู่เว้นห้องนี้แหละเพราะว่ามันล็อกปรากฏว่าหายอยู่ห้องนี้จริงๆด้วยทุกคนตกใจหมดเลยหนูปลอดภัยก็ดีแล้วนะคะโอเคค่ะ
กว่าจะหาทั่วบ้านได้เป็นพลังงานมากดีนะเนี่ยมีหลายคนกระจายตัวกันหาหลายชั้นหาทุกห้องนัชชาแล้วไม่เล่นกันนานต่อหน่อยลูกไม่เล่นแล้วหรอจะไปเล่นของเล่นกันนานเดี๋ยวยิ้มเลยเดี๋ยวนี้เขาไม่อยากถ่ายคลิปหนูบอกแล้วหายแล้วหายทันทีเลยมีความงงเฉยอันนั้นถ่ายให้เขาได้กันนานก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยไปถ่ายอาจจะเล่นก่อนหรือจะถ่ายก่อนไปเล่นก่อนไปเล่นกันใช่แล้วฉันก็งงกับเธอนะคะเด็กหญิงดูดิไม่กดแขนเลยสักนิดเดี๋ยวลองหายกดแขนไหมบอกก่อนหายแล้วเห็นไหมหายแล้วนัทเธอเขาไม่ได้เดี๋ยวเนี่ยวันนี้แกล้งหนูแกล้งกับฉันเลยเดี๋ยวอะไรนะอะไรนะเคยแกล้งหนูแกล้งกับฉันเลยนี่พี่นัชชามาแอบนี่คือแกล้งพวกป้าเหรอใช่อย่างที่บอกเจ็บแผลเลยไม่เจ็บจริงๆก็ไม่เจ็บหรอเจ็บหรือเปล่าเจ็บอ๋อแต่จะมีเจ็บบ้างแหละแต่แกล้งให้หาสนุกดีอย่างเงี้ยเหรอเฮ้ยไม่ได้แม่ร้องไห้เลยนะแม่น้ำตาวันหลังถ้าเกิดว่าหนูวันหลังถ้าเกิดว่าหนูหายไม่มีใครหาแล้วนะจ๊ะนี่แม่จ๋าหนูอ่ะจะเก็บใจไม่ต้องสารตาหลังแม่ตกใจที่หนูหายไปป้ากวางก็ตกใจแทบเป็นลมเลยวิ่งหากันเหนื่อยเหงื่อออกแต่ซิกเลยนัชชาไม่สนุกนะไม่ต้องมาหัวเราะเลยโอเคไม่เป็นไรโอ้ยไม่ต้องหวังโอเคเดี๋ยวมากวางแค่บอกว่าทุกคนเป็นห่วงเพราะว่ารักนัชชาเงียบก่อนเงียบอะไรเนี่ยนี่ถ้าตกใจอ่ะพี่พิมมาโอบอ่ะพี่พิมมาโอบหน่อยพี่พิมมาโอบอ่ะพี่พิมโอ้ขอพี่พิมไหนอ่ะเงียบก่อนเงียบไม่เมื่อกี้อ่ะตกถ่ะเขาอาจจะยังเราว่าเขาอยู่ในอารมณ์ก้ำกึ่งอ่ะแล้วเขาก็เลยบอกว่าอย่าเล่นใช่ป่ะแล้วพอเราบอกว่าอย่าแบบนี้ไม่ได้แม่เสียใจป้าตกใจเขาก็เลยเหมือนใจเสียเลยร้องไห้หรือเปล่าน้องน่าจะเป็นอย่างนั้นเนาะอ๋อมานี่พักวางกอดโอ้หนูเงียบก่อนลูกหนูไม่ดุพักวางไม่ดุแล้วเงียบก่อนจะใส่มือเป็นเม็ดเลยอุ้ยนั่นนะเมื่อกี้เล่นอะไรนะที่รอนัชชาไปพี่ผู้จ่าเล่นอะไรอยู่เมื่อกี้นะเมื่อกี้เล่นแบบเม็ดบีดค่ะรออ๋อเอานะเล่นเม็ดบีดนะเล่นนะอยากทำตุ๊กตาให้โอเคไหมเออพี่ผู้จ่าทำตัวอะไรดีดาวได้ไหมพี่ผู้จ่าทำดอกไม้ด้วยนะให้นัชชา2อันนะโอเคไม่เป็นไรนี่แต่เล่นอะไรอารมณ์จะเล่นกับนันนาโอเคอ่ะนันนาโอเคอ่ะนันนาเขาก็ตกใจนิดนึงพี่พิมพาน้องแบบไปส่งที่ห้องเล่นเด็กก่อนอะไรกันนี่จบเรื่องสักทีนะเหงื่อแตกเลยที่จะมาบางร้านแล้วใช่เอ้าหยุดแล้วเนี่ยบอกอารมณ์ไม่ทันงงพี่วันนี้งงไหมงงโอเคไปครั้งแรกที่ไปที่ห้องพี่สาเนี่ยพี่ไปก่อนแล้วเราเคาะห้องด้วยเพราะนัชชาเคาะแล้วตะโกนดังๆเลยนัชชาอย่างเงี้ยแล้วมันก็เงียบคือถ้าเขาอยู่ในห้องก็ควรจะมาเปิดไงไม่คือแล้วรองเท้าก็ไม่มีว่าถ้ามันอยู่มันต้องมีรองเท้าเพราะว่าถ้าไปในห้องจะเห็นรองเท้ามันถูกใช่แล้วพี่สาววิ่งตามมาถามพี่สาล็อกห้องเหรอพี่สาวปกติไม่ได้ล็อกอ้าวนี่มันล็อกแสดงว่ามันอะไรหรือเปล่าก็เอ๊ะอากงจะมาล็อกก็ไม่น่าใช่เลยวิ่งแมวกุญแจมาเปิดดูนั่นแหละเปิดพวกไปเห็นมันนอนเอาผ้าคลุมหลับปะไม่ได้หลับนอนแบบนอนดักอยู่อะนอนอะไรนะนอนแบบเหมือนกักอยู่ว่าใครมาเรียกก็ไม่ตอบไม่อะไรอ๋อน้องฟังว่าจะมีใครมาถามสุดยอดจ้าอะตอนนี้ไปเล่นแล้วฉันเลยมาโหงตะโกนมันดังๆมันก็เลยตกใจมันแล้วก็อากงอาม่าพี่เบียร์มันอยู่ในหน้าห้องอะมันก็เลยตกใจมันเลยร้องไห้ขึ้นมาร้องไห้กับเกลื่อนว่างั้น